ไอ้นี่พวกเราอยู่ในป่าใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมถึงมีเจ้าหนี้ได้ล่ะเนี่ยมาไงนั่นสิหอยมันอยู่แถวๆทะเลไม่ใช่หรอหรือว่านี่จะเป็นเปลือกหอยพิเศษที่หายากที่สุดถ้าอย่างนั้นนะฉันจะเอาเปลือกมันไปทำเป็นนาฬิกาแขวนแนวๆดีกว่าคงจะเก๋หน้าดูแถมมีประโยชน์อีกด้วยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเจอเปลือกหอยเจ๋งๆทั้งทีทำอะไรเฉยๆถ้าเป็นฉันนะจะเอาไปวางประดับไว้สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปบอกว่าฉันนี่แหละที่ค้นพบมันเป็นคนแรกของโลกส่วนฉันจะเอาไปทำเขียงมันแข็งดีเนาะไอ้พวกนายนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะจะบอกให้นะของดีๆอย่างเนี้ยต้องเอาไปทำเมือกหัวหน้าจะเอาหอยไปทำเมือกทำได้ไงอะครับถามว่าทำไปทำไมดีกว่าไม่ใช่หมายถึงที่มือฉันเนี่ยมันมีเมือกมาได้ยังไงเนี่ยโอ้นายหอยมาอันฮะหอยมาทำไมเอาตัวอะไรเนี่ยมาให้ปล่อยฉันขอโทษเฮ้ยปล่อยโอ้โหแล้วนี่เมือกอะไรเต็มมือไม่หมดแล้วว่าช่วยด้วยนี่พวกแกช่วยด้วยโอ้โหวาร์ปหายไปเลยแล้วเนี่ยโอ้หายไปไหนหมดมาช่วยฉันก่อนไม่ใช่อ้าวสวัสดีครับน้องๆสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าพี่ข้าวตามหาอะไรในสวนบอกให้ก็ได้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอเจ้าหนี้หรอกครับแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยแล้วหลังฝนตกแบบนี้เรามีโอกาสจะเจอมันได้ครับเจ้าหนี้นะครับเดินช้ามากๆครับตัวก็เล็กนิ่มๆ นะครับแต่มีเปลือกอยู่ที่หลังครับอะไรนะใช่เต่าหรือเปล่าครับไม่ใช่เต่าครับเจ้าเนี่ยตัวเล็กกว่าเต่าเยอะเลยครับเฮ้ยเจอแล้วเจ้านี่ไงครับที่พี่ข้าวกำลังตามหาอยู่เจ้าหอยทากนั่นเองครับวันนี้นะครับพี่ข้าวจะพาน้องๆทุกคนไปทำความรู้จักกับหอยทากครับเพราะมีคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านมากมายเลยผมสงสัยครับว่าหอยทากเป็นของอยู่ทากกันแน่หอยทากมันกินอะไรเป็นอาหารคะหนูอยากรู้ว่าหอยทากเอาเปลือกมาจากไหนหรอคะเพื่อนๆรู้ไหมคะมีแต่คนสนใจแล้วก็อยากทำความรู้จักกับเจ้าหอยทากมากเลยครับทั้งนั้นเราไปทำความรู้จักเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับหอยทากนะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับจัดอยู่ในตระกูลหอยครับเป็นหอยฝาเดียวที่อาศัยอยู่บนบกนะครับผ่านวิวัฒนาการมา400ล้านกว่าปีแล้วเราสามารถเจอหอยทากได้ทั่วโลกเลยนะครับและในประเทศไทยเนี่ยก็มีหอยทากมากถึง600กว่าชนิดเลยล่ะครับหอยทากเนี่ยครับชอบที่ชื้นๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเจอมันได้ตามพวกขอนไม้หรือว่าเศษซากใบไม้ครับแต่บางชนิดเนี่ยก็อาจจะอาศัยอยู่บนต้นไม้หรือว่าเกาะตามผนังของเขาหินปูนก็ได้ครับโดยรูปร่างหน้าตาของมันนะครับมีอย่างที่เห็นนะครับที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเจ้าหอยทากเนี่ยครับมันจะมีหนวดยาวๆอยู่คู่นึงด้านบนนะครับมันก็จะมีจุดดำๆอยู่ที่ปลายหนวดด้วยนะครับนั่นก็คือตาของมันนั่นเองครับแล้วหอยทากเนี่ยนะครับก็ยังมีหนวดสั้นๆอยู่ด้านล่างหนึ่งคู่นะครับทำหน้าที่ในการดมกลิ่นที่จะลอยมาจากอากาศหรือว่าตามพื้นดินครับอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของหอยทากคือเท้าของมันครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แผ่กว้างนะครับสามารถที่จะยืดหดได้ครับทำให้เจ้าหอยทากเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหอยทากเนี่ยยังมีเปลือกแข็งอยู่ที่หลังของมันด้วยนะครับที่ปกป้องอวัยวะสำคัญที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดตับแล้วก็กระเพาะอาหารครับและบริเวณขอบเปลือกของหอยทากนะครับจะมีอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างนึงครับมีชื่อเรียกว่าแมนเทิลครับทำหน้าที่ในการขับเมือกทำให้ตัวของหอยทากเนี่ยมีความชุ่มชื้นครับซึ่งเจ้าเมือกเนี่ยนะครับก็จะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆมาเกาะที่ผิวของหอยทากได้ครับนอกจากนี้นะครับเมือกที่ทำให้หอยทากชุ่มชื้นเนี่ยก็ทำให้มันเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างสะดวกด้วยล่ะครับโดยเจ้าหอยทากนี่นะครับก็จะมีทั้งแบบที่มีเปลือกแข็งแบบนี้เปลือกเล็กๆใสๆหรือว่าแบบที่ไม่มีเปลือกเลยครับโดยหอยทากที่ไม่มีเปลือกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าทากเปลือยนะครับแต่ถึงแม้จะชื่อว่าทากเนี่ยมันก็เป็นคนละชนิดกับทากที่ดูดเลือดนะครับ
ด้วยความที่หอยทากนะครับชอบความชุ่มชื้นครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็มักจะไม่เจอพวกมันหรอกครับเพราะว่ามันมักจะหลบความร้อนอยู่ใต้ก้อนหินหรือว่าอยู่ในโพรงไม้ครับโดยในฤดูฝนแบบนี้นะครับเราจะเจอมันมากขึ้นนะครับแต่ตอนกลางวันก็อาจจะไม่ค่อยเจอพวกมันนะครับเพราะว่าหอยทากเนี่ยออกหากินตอนกลางคืนครับโดยมันจะออกมาหากินใบไม้หรือว่าซากพืชที่เน่าเปื่อยผุพังนะครับโดยฟันของหอยทากเนี่ยนะครับจะเป็นซี่ที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นแบนๆม้วนอยู่นะครับทำหน้าที่ในการขูดแล้วก็ตักอาหารกินครับแต่หอยทากบางชนิดก็กินเนื้อได้เหมือนกันนะครับโดยเราจะเรียกมันว่าหอยนักล่าครับโดยฟันของหอยนักล่าเนี่ยครับก็จะเป็นซี่ที่แหลมๆยาวคล้ายกับดาบนะครับโดยมันจะกินแมลงตัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งหอยทากด้วยกันเองก็ได้ครับในฤดูฝนแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตหอยทากเลยนะครับเพราะว่าเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนั่นเองครับโดยเมื่อหอยทาก2ตัวพบรักกันนะครับอันแน่รู้ไหมครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียหอยทากนะครับเป็นสัตว์ที่มี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันครับนั่นก็คือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันครับหลังจากที่ผสมพันธุ์กันเสร็จนะครับหอยทากเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปวางไข่ครับโดยครั้งหนึ่งนะครับหอยทากสามารถวางไข่ได้100ถึง200ฟองเลยล่ะครับโดยไข่ของหอยทากนะครับจะมีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดครับมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือว่าวงรีก็ได้นะครับสีขาวขุ่นผิวเรียบแล้วก็มีเปลือกที่อ่อนนุ่มและเกาะกันเป็นก้อนครับโดยเมื่อตัวอ่อนของหอยทากพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็จะฟักออกมาจากไข่และใช่แล้วล่ะครับเจ้าเปลือกของหอยทากเนี่ยครับติดตัวมันเนี่ยตอนมันเกิดเลยครับแล้วพอหอยทากโตตัวเต็มวัยนะครับก็จะสืบพันธุ์ต่อไปแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าหอยทากเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้2-5ปีเลยนะครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหอยทากที่ตัวเล็กๆเดินเชื่องช้าแบบนี้จะมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับโหสุดยอดไปเลยครับทายสิดูจากเปลือกแล้วตัวไหนกันแน่คือหอยทากตัวจริงใช่แล้วหอยทากตัวจริงก็คือเจ้าหอยทากตัวนี้มีชื่อว่าหอยทากกระสวยพงรัตจัดอยู่ในกลุ่มหอยทากจิ๋วที่มีเปลือกเป็นทรงกระสวยเรียวยาวสูง 1-2 มิลลิเมตรมีวงเปลือก 7-8 ชั้นสีน้ำตาลอ่อนมักจะพบอยู่ผนังเขาหินปูนส่วนอีก2ตัวคือหอยเจดีและหอยงวงช้างเป็นหอยทะเลทั้งคู่ตัวไวๆนะเจ้าหอยทากเอานี่กินของฉันด้วยสินี่นายอย่าแย่งใบไม้หอยกินสิโอ้โถเธอเห็นกินน่าอร่อยเห็นแล้วเปรี้ยวปากนะสิเจ้าหอยทากพวกนี้น่ารักจังกินแต่ใบไม้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นเหมือนเหมือนใครล่ะจ๊ะพี่หมึกเอาใบไม้มาเพิ่มให้น้องผีเสื้อได้นะ2ตะกร้าจุกๆไปเลยจ้าว่าแต่เจ้าพวกเนี่ยดูเผินๆมันก็คล้ายๆกันไปหมดเลยแฮะแค่มีเปลือกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองตัวก็ไม่เท่ากันด้วยล่ะดูตัวนั้นสิตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มแย่งศีลตัวอื่นมากเลยอะเจ้าตัวนี้จะรีบไปไหนน่ะดูสิมันกระดึบซะเร็วเลยฮะนั่นเรียกว่าเร็วแล้วใช่ไหมฮะจะไปไหนกันน่ะใบไม้อร่อยอร่อยยังเหลืออีกเพียบเลยนะโอ้เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปกันสินั่นไงมีหอยทากพวกใหม่มาพอดีเลยเดี๋ยวพี่หมึกเอาใบไม้ไปให้พวกมันกินนะเหลือไม่ได้ต้องทำเป็นโชว์หญิงทุกทีเลยเนี่ยอ้าวน้องหอยทากแม่มาเหนื่อยหิวแย่เลยละสินี่พี่หมึกมีใบไม้มาให้ด้วยนะจะกินตะกร้าไหนดีล่ะเคี้ยวใหญ่จังช่วยด้วยเพ่นดีกว่าโอ้ยช่วยกันช่วยกันด้วยโอ้ยโอ้ยจ้าหัวหน้าก็ไปแล้วเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วพวกเราไปกันดีกว่าก่อนเอาฉันออกไปก่อนโอ้ยช่วยด้วยโชคดีนะครับหัวหน้าอ
หนวดยาวที่มีตาดำน้อยๆกับหนวดสั้นบนปากมันสิโอ้โหเปลือกมันใหญ่เหมือนกันแฮะถ้าจะหนักน่าดูส่วนเท้าก็ดูนิ่มๆแบบนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่โดนอะไรบาดเอาหรอแน่ๆแล้วปีนขึ้นไปกินใบไม้บนต้นไม้ได้ไงเนี่ยพบกับสนามแข่งเดินสุดโหดหินที่เต็มไปด้วยของมีคมพร้อมเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เดินผ่านมาแถมยังมีทางสุดลื่นปลื้ดให้ตายท้ามนุษยูอีกด้วยนะโอ้โหนี่ไม่ใช่สนามแข่งแล้วกะฆ่ากันให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใครมันจะไปผ่านได้เอ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เอาล่ะครับพี่หอยทากผู้กล้าของเราเดินเมือกเยิ้มเข้ามาสนามสุดโหดของเรามาแล้วมาดูกันว่าพี่เขาจะผ่านแต่ละด่านของเราไปได้หรือไม่โอ้โหด่านแรกของเราที่มีทั้งก้อนหินก้อนกรวดสุดแหลมคมแค่เห็นก็เสียวเท้าแล้วครับจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นพี่หอยทากเดินข้ามหินแหลมแหลมมาได้หน้าตาเฉยเลยครับไม่ธรรมดาซะแล้วอาฮ่าแล้วพี่หอยของเราก็มาถึงด่านใบมีดนรกแล้วครับเท้าที่ดูนิ่มๆนั่นน่ะจะผ่านมีดคมๆไปได้หรือไม่เฮ้ยเห็นแล้วเสียวชะมัดไม่ไหวไหมพี่หอยโอ้โหเดินข้ามไปได้ซะงั้นครับเล็ดเอาสมีดคมๆเขินเลยนะครับนี่เนี่ยแม้จะผ่านมีดมาได้แต่กับใบเลื่อยสุดโฉดที่โหดจัดตัดได้กระทั่งเหล็กแบบนี้พี่หอยของเราจะไหวหรือเปล่าว่าไงครับก็เดินข้ามไปเลยสิคะโอ้ยเอาเขาไม่อยู่จริงๆครับพี่หอยตัวเนี้ยแหมใบลงใบเลื่อยก็ไม่เว้นเลยนะครับแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายกับด่านไต่ท้ามนุษยูที่เห็นพื้นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะพอพี่หอยเผลอขึ้นไปแล้วก็กับดักก็จะทำงานทำให้ทางมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยระบบอัตโนมือโถ่เอ้ยไม่ให้เทคเลยอะสูงขึ้นอีกสูงขึ้นไปอีกโอ้โหจวนจะตั้งฉากได้อยู่แล้วแต่พี่หอยของเรายังเกาะอยู่อย่างเหนียวแน่นหนึบหนับแบบนี้เกาะเป็นตุ๊กแกเลยครับจนค่อยๆข้ามไปได้สำเร็จแล้วครับนั่นน่ะโอ้แล้วพี่เขาก็เดินอาดอาดเข้าเส้นชัยไปอย่างปกติสุขราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหทำได้ยังไงครับพี่แม่พี่หอยทากเนี่ยเห็นตัวนิ่มๆเดินช้าๆแบบนี้แต่ร้ายไม่เบานะครับที่พี่เขาเดินผ่านทั้งพื้นผิวที่ครุขระแหลมคมและไต่ขึ้นที่สูงโดยไม่ตกลงมาได้นั้นเพราะเท้าของมันมีกล้ามเนื้อที่มีลักษณะแผ่กว้างออกไปซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีแล้วมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้มีการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมแถมยังปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสภาพของพื้นผิวและยังมีเมือกเหลวลื่นที่เคลือบเท้าเอาไว้ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นจนทำให้พวกมันไม่ตกลงมาเมื่อต้องเดินขึ้นบนทางที่สูงชันแล้วก็ยังช่วยป้องกันเท้าอันนุ่มนิ่มของมันจากอุปสรรคที่แหลมคมตามพื้นได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่เอาให้ทั่วจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยหาทำอะไรอ่ะรอยอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาก็โรยเปลือกไข่ไว้กันหอยทากมากินต้นไม้แสนเลิฟนะสิเนี่ยเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละอ้าวไม่เห็นกลัวเลยจะบอกอะไรให้นั้นเนี่ยของโปรดเลยแหละเริ่มจากเอาเปลือกไข่ที่ลอกเยื่อข้างในแล้วเอามาตากแดดจ้าๆไว้แบบนี้สักวันหนึ่งนะตากได้ที่แล้วก็เอาเปลือกไข่มาเข้าเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดเลยปั่นเข้าไปปั่นแล้วปั่นอีกปั่นจนให้ได้ออกมาเป็นผงเปลือกไข่ละเอียดแบบนี้แล้วก็ลองโรยผงเปลือกไข่ให้พี่หอยทาไหนๆดูสิของโปรดจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแหมกินอย่างอร่อยห่อขนาดนี้เชื่อแล้วจ้าว่าของโปรดเขาจริงๆด้วยแหละ
เอ้าจากที่เคยเข้าใจว่าหอยทากไม่ชอบเปลือกไข่แต่กลายเป็นว่าดันกินได้อย่างอร่อยอร่อยซะงั้นน่ะเป็นเพราะว่าในเปลือกไข่นะครับมีแคลเซียมที่หอยทากต้องการเพราะตามธรรมชาติตั้งแต่ยังเล็กเมื่อมันฟักออกมาจากไข่สิ่งแรกที่มันจะกินก็คือเปลือกไข่ของมันที่ฟักออกมาซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมอย่างแรกเพื่อนำมาสร้างเปลือกที่ตัวมันให้แข็งแรงนั่นเองครับจากนั้นเมื่อโตขึ้นพวกมันก็จะกินดินที่มีแร่ธาตุรวมถึงผนังปูนของภูเขาหินปูนที่มีแคลเซียมสูงเพื่อคอยสร้างและซ่อมแซมบำรุงเปลือกของพวกมันอยู่เสมอโดยผ่านอวัยวะที่เรียกว่าแมนเทิลที่นอกจากจะขับเมือกออกมาให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเปลือกของพวกมันอีกด้วยได้เวลารับสมองกันแล้วลองทายดูสิว่าฉันคือใครฉันคือหอยทากที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาฉันที่โตเต็มที่ตัวจะพอๆกับลูกแมวเลยนะฉันคือหอยทากบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉันก็คือหอยทากยักษ์แอฟริกาแม้จะมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาแต่ก็พบเห็นได้ทั่วโลกแม้แต่ในประเทศไทยของเราหอยทากบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวได้ประมาณ20เซนติเมตรและมีอายุได้ถึง10ปีนานกว่าหอยทากทั่วไปถึง2เท่าเลยทีเดียวน้องๆรู้ไหมครับว่าการทาโลชั่นนี่นะครับช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นป้องกันไม่ให้ผิวของเราเนี่ยแตกแห้งเป็นขุยแล้วก็เกิดปัญหาผิวหนังตามมานะครับเหมือนกับหอยทากเลยครับว่าหอยทากเนี่ยก็มีเมือกที่เคลือบตัวของมันเหมือนกับว่าพวกมันเนี่ยทาโลชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วเมือกของมันเนี่ยนะครับสำคัญกับหอยทากมากๆเลยนะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ในเมือกนะครับเป็นพวกโปรตีนเพปไทด์นั่นเองครับด้วยคุณสมบัติของเมือกหอยทากเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถนำมาสกัดเป็นเครื่องเวชสำอางต่างๆในการบำรุงแล้วก็รักษาโรคผิวหนังได้ครับโดยเมือกหอยทากนะครับมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ช่วยทำให้ผิวเต่งตึงช่วยสมานแผลและก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยอย่างเช่นเวลาเราคัดจมูกนะครับเพราะว่าในเมือกเนี่ยนะครับจะสามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยผ่อนคลายได้ครับแถมยังมาทำเป็นยาชาได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าหอยทากเนี่ยครับสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมากเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเกษตรกรหลายคนหันมาเลี้ยงหอยทากเพื่อสร้างรายได้จากเมือกของมันครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยหอยทากอ่ะเป็นแค่ศัตรูพืชตัวฉกาจที่ทำลายแล้วก็สร้างความเสียหายในไร่ในสวนเท่านั้นครับนอกจากจะเลี้ยงหอยทากเพื่อนำเมือกมาสร้างเป็นรายได้แล้วนะครับเกษตรกรเนี่ยยังสามารถที่จะเลี้ยงหอยนักล่าเพื่อใช้ในการกำจัดหอยทากซึ่งปกติก็เป็นอาหารของหอยนักล่าในธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วที่เดินเชื่องช้าเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราได้อย่างมากมายขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะครับมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่สงสัยแล้วก็อยากรู้คำตอบเนี่ยอย่ารอช้าครับรีบส่งคลิปมาทาง Facebook Fanpage รายการคิดวิทย์นะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความสนุกของน้องๆทุกคนเสมอเลยล่ะครับแม่เป็นไงแม่ดูพวกนายสิตลกชะมัดเลยลา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 เจ็บเจ็บเจ็บเล่นอะไรของนายเนี่ยตกต้นไม้เลยล่ะเนี่ยโอ้ยตลกชะมัดเลยนายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ตกใจหดเข้าไปในเปลือกแทบไม่ทันเลยมาพังพังพังเอาฮะเอาเอาไงเออหน่อยทำเป็นนิ่งเหรออืมได้งั้นจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนี่แน่เป็นไงอ่ะงั้นนี่อีกใช่นี่หน่อยเป็นไงเอ้าเฮ้ยยังยิ่งนิ่งอยู่อีกงั้นต้องจัดชุดใหญ่ๆรัวๆกันไปเลยมาพร้อมเอ้ย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 เป็นไงฮะฮะเป็นไงเป็นไงฮะฮะเป็นไงหูดับไปเลยล่ะสิแม่ไห้ใช่ไหมที่ทำเสียงดังโวกเวกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้าใช่แล้วจะทำไมแม่มาโอ้ยโหมากันเยอะเลยนะครับพี่ๆแม่ทัดโอ้โหโอ้โห